จุดจัดงานฮาโลวีนของกรุงเทพก็คงมีหลายที่อ่ะแต่ที่ห่วงกันอยากแต่งหน้าแบบนี้มาอ่านข่าวจังเลยอ่ะได้ไหมขอบตาดำๆนะขอบตาดำคือไม่ได้นอนนะไม่ได้แต่งอันนี้ของจริงอ่ะที่ห่วงกันก็คือที่ถนนข้าวสารนายกก็สั่งแล้วนะครับคือไม่ใช่ห่วงกันเรื่องอะไรหรอก1คนเยอะกลัวเดี๋ยวมันจะเหมือนกับที่เกาหลีใต้2คนเยอะๆกลัวมิจฉาชีพจะมาล้วงกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้ถนนข้าวสารเนี่ยคือไปฉลองกันได้แต่ขอให้มีสติถ้าจะดงจะดื่มอะไรอย่างนี้นะให้เพื่อนมารับหรือว่านั่งแท็กซี่กลับนะขอให้แบบเมาแล้วอย่าขับนะตำรวจเขาเป็นห่วงมากนะคะลงพื้นที่เลยผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะก็ไปประชุมเลยกับผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยถนนข้าวสารเนาะฮาโลวีนจัดงานกันยิ่งใหญ่ทำยังไงล่ะเรื่องของการทะเลาะวิวาทเวลาเมาแล้วตีกันอย่าให้เกิดขึ้นนะคะแล้วเขาจะมีการติดตั้งเป็นป้ายไวนิลสีแดงขนาดใหญ่ Exitคือจะได้เห็นชัดเวลาเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินคุณจะได้รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนไปก็สังเกตสังการกันชนิดหนึ่งนะคะทางออกฉุกเฉินจะมี3ทางจะเป็นซอยที่ร้าน Next Door แล้วก็ซอยร้านท่าช้างรวมไปถึงซอยข้าวสารเซ็นเตอร์ด้วยอันนี้ต้องฝากคนไปงานถูกไหมเพราะว่าตอนที่ไปอ่ะมันยังมีสติแต่พอไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มแบบมันจะลืมละกลืมละExit อยู่ตรงไหนไม่รู้ละเวลาไปที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนที่เราโรงหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บนเครื่องบินที่ก่อนที่จะทำการบินก็ต้องบอกว่าประตูทางออกเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะหนึ่งคือไปเที่ยวแบบนี้เดี๋ยวมันจะกลืมได้สองอารามตกใจอ่ะพอตกใจปุ๊บลนไปหมดไม่อยู่ไหนอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาไม่เจอว่าทางออกอยู่ตรงไหนนะฮะและที่สำคัญเห็นที่ข้าวสารแบบนี้แล้วนึกถึงมาตรการขยายเวลาปิดผับถึงตีสี่คุณผู้ชมครับ คิดเห็นกันยังไงคุยไม่จบสักทีนะเรื่องนี้เมื่อวานนี้คุณอนุทินครับรัฐมนตรีมหาดไทยออกมาบอกแล้วว่ากำหนดเส้นตายเอาไว้ต้องหารือกันให้เสร็จความคิดเห็นที่ทุกคนจะเสนอเข้ามาเนี่ย15ธันวาคมนี้เพราะอะไรเพราะว่าอยากจะออกมาเป็นกฎกระทรวงหวังใช้ให้ทันสิ้นปีนี้เลยเราจะได้ฉลองปีใหม่ป่ะใช่ไงยาวๆนักท่องเที่ยวมากันเยอะไงครับกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยนะเรื่องของการท่องเที่ยวกำหนดเอาไว้ภายใน15ธันวาคมนี้จะต้องไปรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมาให้ครบแล้วก็จะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ครับประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทันช่วงปีใหม่ตั้งใจทำเพื่อที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเที่ยวบางทีแบบโอ้ยกำลังสนุกสนานนะจะได้อยู่ยาวจนถึงตีสี่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นคุณอนุทินบอกว่าไอการขยายเวลาปิดผับตั้งใจทำเพื่อคนที่ไม่ทำผิดกฎหมายมันเลือกได้ไหมในความเป็นจริงอ่ะ อยากจะถามจังเลยนะหลักๆคืออะไรอ่ะเมาไม่ขับไม่พกอาวุธไม่ขายยาเสพติดไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการคุณอนุทินบอกถ้าทำทั้งหมดนี้ได้นะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมันทำได้หมดเลยนี่ถามชาวบ้านด้วยนะแต่ว่าใกล้เคียงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเบื้องต้นเขาบอกเขาจะเน้นไปในพื้นที่ที่มีต่างชาติมาเที่ยวเยอะเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาพัทยากรุงเทพว่ากันไปนะครับเบื้องต้นต้องไปคุยกับสตช.ตำรวจก็ต้องมาช่วยกันกวดขันบังคับการใช้กฎหมายด้วยต้องวัดกันหนักมันต้องชั่งน้ำหนักไม่ใช่วัดกันต้องชั่งน้ำหนักว่าในมุมของเศรษฐกิจที่อยากจะกระตุ้นมันคุ้มไหมแต่ถ้าเกิดไปในมุมของด้านสุขภาพ อุบัติเหตุที่เราต้องมาดูแลกันภายหลังหรือว่าความสูญเสียอะไรต่างๆแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่นำร่องก็พอเข้าใจแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันก็สมัยเราเด็กๆอ่ะเขาก็เปิดกันตั้งนานแล้วนะเห็นไหมคือมันก็ถกกันแบบนี้ในที่สุดมันก็จะวนกลับมาเนาะอะไรที่มันแบบสุดท้ายแล้วก็คือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่เคยเป็นปัญหาสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้ถ้ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็ต้องทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบThank you.